ต่อให้ย้ายเต็มที่วันละ 4,000 คนใช้เวลากี่ร้อยวันกี่พันวันถึงจะหมดนะครับดังนั้นตอนนี้อุปสรรคของการขึ้นจุดนี้1,800ก็คือเรื่องผู้บริโภคส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการจัดสรรคลื่นอย่างที่บอกแน่นอนว่าตอนนี้สัญญาณจากฝั่งรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือใครก็ตามแต่บอกชัดเจนว่ายังไม่อยากคืนคลื่นอยากคลื่นเป็นบริหารต่อนะครับเอ๊ะถามว่าทำไมเขาอยากคลื่นเป็นบริหารต่อเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทีเอทีกับกสทเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินส่วนแบ่งรายได้นะครับแล้วในแชร์ลิงอยู่เฉยๆเอสส่งเงินมาให้ดีแท็กครูส่งเงินมาให้ถ้าหักเงินก้อนที่ส่งมาให้ออกเนี่ยทั้งสองบริษัทมีสถานการณ์ขาดทุนนะฮะอาจจะปิดบริษัทไปนานวันละแต่ที่อยู่ได้ณปัจจุบันเนี่ยเพราะมีเงินนำส่งเป็นหลักหมื่นล้านต่อปีกฎหมายบังเอิญเขียนไว้ว่าต่อไปเนี่ยเงินส่วนแบ่งรายได้เนี่ยให้เก็บให้เขาใช้ได้เนี่ยไม่เกิน3ปีธันวา56เนี่ยต่อให้เก็บเงินสัมปทานได้ก็ต้องนำส่งรัฐนะครับแล้วค่อยขอเงินจากรัฐมาใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจของกสทกับ TOT เนี่ยได้รับผลกระทบจากกฎหมายตรงนี้เขาก็ต้องหาทางประกอบกิจการบนลำแข้งตัวเองวิธีประกอบกิจการบนลำแข้งตัวเองแน่นอนเขามีโครงข่ายมีเสาที่ SD Tag True โอนมาให้แต่เขาต้องการสิทธิ์ในการครอบครองคลื่นด้วยแล้วพอประกอบกิจการได้ SD Tag True ก็ทำเสมือนหนึ่งเป็น MVNO ไปขอบริการกับเขาอีกทีนึงเขามองธุรกิจแบบนั้นก็เลยเสนอแบบนี้ดังนั้นอยู่ๆเราไปบอกว่าต้องคืนคลื่นเนี่ยก็คงคาดการว่าน่าจะมีการฟ้องศาลปกครองเพื่อจะบอกว่าคลื่นนี้ต้องคืนหรือไม่ต้องคืนนะครับแล้วพอสมมติให้คืนแล้วเราประมูลก็คาดการว่าน่าจะมีการฟ้องศาลปกครองหรือประมูลอีกเหมือนกันเหมือนกับตอนขึ้นหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็รอดูในอนาคตนะครับพอมาพูดเรื่องฟ้องศาลปกครองเนี่ยก็มีประเด็นตรงที่ว่าเอ๊ะคราวก่อนเนี่ยทุกทีกับกสทฟ้องถ้าตัดประเด็นเรื่องเบื้องหลังนะครับทฤษฎีสมคบคิดกับใครก็ตามแต่ออกไปถามว่าทำไมเขาฟ้องชัดเจนว่าเพราะ TOT กับกสทก็รู้อย่างที่ผมรู้แหละว่าณปีนั้นเนี่ยถ้ามี 3G บริษัทสัมปทานก็พยายามย้ายลูกค้าไปพอย้ายลูกค้าไปส่วนแบ่งรายได้ที่เขาได้รับก็จะน้อยลงทันทีน้อยลงเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องเจ๊งถ้าเจ๊งก็ต้องฟ้องว่าเป็นความเสียหายแต่ณปัจจุบันเนี่ย TOT กับกสทจะไม่ฟ้องถามว่าทำไมต่อให้มีประมูลหรือไม่มีประมูลกฎหมายเขียนไว้แล้วว่าธันวา56ส่วนแบ่งรายได้เนี่ยคุณตอบไปแล้วดังนั้นถ้า TOT อยากจะทำก็คือไปแก้กฎหมายซะดีกว่าแก้กฎหมายเพื่อจะได้เงินส่วนแบ่งรายได้ต่อไปหรือแก้กฎหมายเรื่องคลื่นให้เขาครอบครองคลื่นได้ก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นประเด็นฟ้องเราเห็นว่าปีนี้ TOT กสทไม่มีเหตุในการฟ้องสักเท่าไหร่นะก็เบื้องต้นเป็นภาพรวมคร่าวๆที่พูดถึงเรื่องการจัดสรรคลื่นโดยเฉพาะคลื่นปีนี้คือ 2.1 กับคลื่นปีหน้าคือ 1,800 นะฮะเผื่อมีใครประเด็นอื่นที่อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออยากทักถามหรือมีมุมมองอื่นเลยที่บอกว่าควรจะทำอย่างไรอย่างเช่นขึ้น 1,800 ลองเสนอหน่อยว่าเราควรจะทำอย่างไรหรือควรจะให้เอกชนบริการต่อไปไหมถ้าต่อไปนี่นานกี่ปีข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนแรกมีคนฝันไว้ว่าจะขอถือขึ้นไว้10ปีเราก็บอก10ปีนี่จะเรียกว่าชั่วคราวได้ยังไงเพราะปริญญาจริงต้อง15ปีละก็บางคนก็บอกนั้นต่อให้ลดเหลือ5 ปีเราก็ยังรู้สึกว่ามันยาวมากนะครับว่าไอ้การดูแลลูกค้า5ปีเนี่ยแปลว่าต่อไปไปเนี่ย 3G ก็วงเล็บบวก5ปีเป็น20ปีหรือเปล่าตอนนี้ก็ต่อรองมาเหลือแค่ 2-3 ปีซึ่งเราก็ยังรู้สึกว่ายาวไปอยู่ดีดังนั้นถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องแลกเปลี่ยนว่าไอ้แค่ไหนสมมติจำเป็นถ้าจำเป็นต้องให้บริการต่อเนี่ยแค่ไหนถือว่าไม่ยาวแต่ถ้าตามกฎหมายเนี่ยอาจจะยากนะครับผมก่อนเรื่องให้เขาบริการต่อข้อนะครับข้อแรกเลยคือทำไมกสทถึงเชื่อเอกชนว่าความไม่เท่าเทียมของผู้ให้บริการทุกวันนี้เนี่ยเกิดจากการได้ขึ้นไม่เท่ากันเพราะอย่างทุกวันนี้เนี่ยหลักฐานที่มีอยู่ก็คือดีแท็กได้ขึ้นมากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ใช่ดีแท็กที่เป็นรายใหญ่ที่สุดต้องบอกไว้ก่อนว่าด้วยความส่วนตัวดีแท็กได้ขึ้นเกินความจำเป็นเลยยังเห็นขึ้นบางส่วนที่ไม่ใช้งานแต่ถามว่าให้หลักฐานอะไรที่บอกว่าขึ้นที่ไม่เท่าเทียมกันมีผลตอนนี้พิสูจน์เลยณวันนี้พิสูจน์ชัดเจนคุณภาพบริการเอสเป็นยังไงก็มีขึ้นนั้นคนอื่นแต่ลูกค้ามากคนอื่นดังนั้นคุณภาพบริการเอสขึ้น3 ปีเนี่ยแข่งคนอื่นแทบจะไม่ได้เลยดังนั้นชัดเจนว่าถ้าต้นทุนขึ้นเนี่ยมีน้อยคนอื่นพอถึงจุดนึงเนี่ยมันแข่งบริการไม่ได้
แต่ถ้าต้นทุนขึ้นมีเพียงพอเนี่ยที่เหลือคือปัจจัยเรื่องเงินตอนนี้เอสไม่ใช่เรื่องเงินนะเอสต่อให้มีเงินอยากลงทุนอันมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็เจอถนนมันมีแค่นี้แหละแต่ดีแท็กเนี่ยมีทำเลทรัพยากรดีมากถ้าดีแท็กยอมลงทุนมากมายมหาศาลเนี่ยจะมีคุณภาพระดับหนึ่งเลยไอ้ที่บอกบังเอิญดูจากตัวเลขแล้วน่าจะได้ขึ้นเกินความต้องการของเขาก็มีบางช่วงที่ไม่ได้ใช้และอย่างที่บอกด้วยระบบสัมปทานเนี่ยจริงๆเอกชนไม่อยากลงทุนเต็มที่เพราะลงทุนเท่าไหร่ก็รัดเอาไปหมดแต่ถ้าเป็นระบบอนุญาตเนี่ยสมมตินะวันนี้ขึ้นที่แท็กถือแล้วเป็นระบบอนุญาตเนี่ยจะเห็นคนละแบบเลยเขาจะตะลุยตลาดกันไปหมดนะครับแล้วก็กลับมาเรื่องขึ้นอีกแบบนึงพอดีผมต้องเรียนอย่างเงี้ยตะกี้พูดถึงแบงค์1,800จริงๆมีแบงค์2,001ที่เราจัดสรรอนาคตจะเป็นประเด็นที่เถียงกันคือเรื่อง 2.3 2.4 เฮิร์ตซ์นะครับซึ่ง TOT ก็อยากจะถือต่อเพื่อให้บริการที่เรียกว่า Broadband Wireless Access นะครับ BWA ก็เป็นส่วนหนึ่งของ LTE นั่นแหละแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคลื่นที่ TOT ถือที่ 2.3 2.4 เนี่ยยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องอายุการอนุญาตว่าหมดไปแล้วหรือยังหนึ่งแต่ที่ชัดเจนแน่ๆคือเดิมอนุญาตเพื่อประกอบการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะไม่ใช่ BWA ดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าจะใช้ให้บริการต้องจัดสรรใหม่อีกแถบนึงนะครับที่เป็นประเด็นคล้ายๆ TOT คือ 2.6 2.6 ซึ่งอสมทได้ไปเพื่อให้บริการ MDS นะฮะแต่ก่อนเนี่ยก็เริ่มถกเถียงกันมาหลายปีแล้วว่ามันควรจะเป็นบรอดแคสต์หรือเป็นโทรคมเดี๋ยวนี้เริ่มคัดเคลียร์ชัดเจนนะครับ ITU เริ่มขีดเส้นแล้วว่าตรงนั้นน่ะเป็นโทรคมถามว่าทำไมที่ขีดเส้นชัดเพราะอันที่1ความต้องการคลื่นฝั่งโทรคมเพิ่มมากมายมหาศาลในขณะที่อันที่2เทคโนโลยีดิจิตอลฝั่งบรอดแคสต์เนี่ยทำให้การใช้งานคลื่นซ้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมัยก่อนเห็นว่าช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เนี่ยต่างคนต่างมีนาดักมากมายมหาศาลให้บริการฟรีทีวีไทยได้แค่5ช่องแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นดิจิตอลปุ๊บต่อให้คลื่นแถบเดียวกันเนี่ยสามารถให้บริการช่องพร้อมๆกันเนี่ยได้หลายช่องเป็นเหตุผลว่าทำไมทางฝั่งบรอดแคสต์ประกาศว่าเราจะมีทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน40กว่าช่องเอาคลื่นไปไหนเหรอก็เอาคลื่นเดิมนั่นแหละไม่ได้คลื่นมาจากไหนแต่คลื่นมันใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นศึกการแย่งคลื่นฝั่งโทรคมที่ไปลุกลามคลื่นฝั่งบรอดแคสต์มากขึ้นนะครับก็ต่อเอาเลยครับข้อเดียวองยูนโอเนี่ยครับที่บอกว่าก็ประชาจะเอาไปประมูลเองนะครับแต่กสช.เพิ่งจ่าย910ล้านให้กับ IPT ไปอย่างซิโกนีไม่ต้องมีหลักการประมูลเลยก็อันนี้ชัดเจนว่าจริงๆเรายังไม่ได้จ่ายก็เป็นตอนนี้เป็นความสับสนทางข้อกฎหมายต้องบอกว่าตอนเนี้ยเงินที่อ้างกันว่าให้ ICT ไปเนี่ยเป็นเงินกองทุนเก่ากองทุนสมัยกสช.แล้วโอนให้เราถือมีอยู่ประมาณ 1,300 ล้านมั้งแล้วทาง ICT มาขอไปก็มีคนบอกนี่เงินกองทุนเก่าให้ไปแต่มีเงินกองทุนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะต้องเข้าระบบแล้วเข้าแผนซึ่งแผนเนี่ยเราทำแผน USO ไปแล้วว่าแผนนี้ให้บริการอะไรบ้าง 1,2,3,4 ถ้าทำตามจากแผนเนี่ยน่าจะเป็นปัญหานะครับน่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายด้วยซ้ำตอนนี้เลยเป็นข้อถกเถียงว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้แผนเนี่ยใครควรจะให้ความเห็นชอบนะครับแผน USO เนี่ยแต่เฉพาะเงิน910ล้านเนี่ยมันเป็นเงินเก่าก็เลยมีคนเห็นว่าน่าจะเป็นช่องว่างก็น่าจะให้ไปได้เลยแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าอันที่1กสทช.หมายถึงตัวกรรมการกสทช.ยังไม่ได้เห็นชอบนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเห็นชอบแล้วมันก็เป็นแค่ปีเดียวเพราะมันคงไม่มีเงิน910ล้านปีหน้ามาอันนี้เป็นเงินเหลือที่เหลือมา 1,300 ล้านท่านให้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นระบบจริงๆระบบ USO จริงเนี่ยต้องประมูลไม่สุดท้ายนะถ้าทางเดินไปถามเขาถามไปเรื่อยๆคนเป็นไอ้มาในมีใช่ไหมฮะครับเรื่องการย้ายขึ้นหนองเนี่ยครับการของอายุขึ้นครับเป็นไปได้ไหมครับที่ก็แปลว่าจะเปิดประมูลผู้ใช้ทั้งหมดเลยยกล็อตย้ายแก้ไปเดียว16ล้านคนเลยครับใช่ว่าผมได้ขึ้น2,001ไปแล้วเนี่ยครับแล้วต้องบอกว่าผมยินดีดูแลลูกค้าทั้ง16ล้านคนของครูให้เลยซื้อเครื่องให้ใหม่ใหญ่แข็งทุกคนเลยครับแล้วก็เอาลูกค้ามาให้ผมทั้งหมดเลยคือจริงๆตรงเนี้ยพูดจริงๆเลยเราไม่บังคับก็ได้นะครับเอกชนก็คิดอย่างนั้นอยู่ละคือการแย่งลูกค้าเนี่ยโปรโมชั่นที่เขามีอยู่ละ
แต่ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ดูดีแบบหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าลูกค้าไม่ใช่สินค้าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โอนกันไปมาได้ดังนั้นจริงๆลูกค้ามีสิทธิ์อย่างเช่นต่อให้บอกว่าอัตโนมัตินะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณจะต้องไปอยู่เจ้านั้นจริงๆโดยหลักเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคุณฉันเอาเบอร์เอาตรงเนี้ยไปเจ้าอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าที่จะเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยนอกจากเรื่องสิทธิ์ผู้บริโภคแล้วยังเป็นเรื่องที่ผมบอกไว้ประเด็นเล็กๆแต่ว่าซีเรียสกันมากมายคือเรื่องทรัพย์สินหนี้สินยกตัวอย่างเช่นผมเติมเงินในระบบมือถือแบบเติมเงินไว้มีเงินอยู่ 2,000 บาทย้ายไป 2,000 บาทนี่อยู่ไหมถ้ายังอยู่ไอ้เจ้าใหม่มันจะรับไหมมันบอกเฮ้ยเงินนี้กูไม่ได้ไอ้เจ้าเก่าได้กูไปโทรเองก็จะเกิดความกระโดดวุ่นวายมหาศาลแต่ถ้าตรงนี้ทำกันได้ก็จบนะครับผมยกตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยก็กรณี International Calling Card บริษัทตั้งแข่งกันมากมายมหาศาลก็ดีคือหนึ่งจะปิดเราก็บอกว่าคุณจะปิดก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรถ้าอันที่หนึ่งมันมีลูกค้าก็เจ๊งไปเลยอันที่สองคือมีลูกค้าเนี่ยช่วยโอนลูกค้าพร้อมหนี้สินนะไปยังเจ้าใหม่ดังนั้นเนี่ยถ้าผมซื้อคอลลิ่งการ์ดเจ้านี้อยู่ยังมีเงินค้างอยู่70บาทไม่ได้แปลว่าจ่ายไปเจ้าใหม่แล้ว70บาทผมหายนะเจ้าใหม่ยังรับ70บาทสิทธิ์ผมไปด้วยซึ่งในกรณีมือซึ่งกรณีเนี้ยกรณีอินเตอร์เนชั่นคอลลิ่งการ์ดเนี่ยลูกค้าเข้ามาเยอะลูกค้าเข้ามาเยอะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันกรณีเติมเงินเนี่ยผมว่าซูเปอร์ซีเรียสเพราะเงินในระบบน่าจะเป็นระดับหลายหมื่นล้านก่อที่ริ้วถามแรกนิดหน่อยเนาะคือผมก็งงว่าไอ้มันฟังได้แค่ไหนหรอไอ้เรื่องที่บอกว่าจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันโอเคก็คือในแง่นึงถ้าเกิดว่าเราคิดว่าในตอนตั้งต้นเนี่ยทุกคนเนี่ยในมือเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์เท่ากันเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะแฟร์ดีนะถ้าเกิดว่าให้ทุกคนเนี่ยเท่าๆกันนะแล้วก็ไปแข่งกันสิแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีของอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็มันก็ยังมีคนที่เป็นผู้เล่นรายใหม่ซึ่งไม่มีอะไรในมืออยู่เลยนั้นการที่จะบอกว่างั้นจะต้องแบ่งเท่ากันสิจริงๆมันก็ไม่ได้เท่ากันจริงๆอยู่ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอยต์มันไม่น่าจะ make sense อ่ะทำไมมันถึงกลายเป็นจุดที่แบบถูกซื้อได้ร้อยมันเป็นพอยต์ตอนนี้เนี่ยนอกจากกรณีแบ่งให้เท่ากันเนี่ยถ้าจะจับเมสเซจซึ่งปล่อยออกมาตอนนี้ช่วงหลังๆใน2สัปดาห์หลังก็คือว่าเราต้องจัดสรรคลื่นให้หมดการจัดสรรคลื่นให้หมดจะเท่ากับการสูญเสียทรัพยากรอย่างใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจัดสรรคลื่นเท่ากันโดยไม่หมดได้ไม่ได้อย่างที่ผมบอก10 10 10 15ก็การ15ให้รายใหม่เลยแล้วที่ไม่ใหม่2เดือนที่ว่านั่นก็ยังได้ให้เป็นแต้มต่อทํานองนี้แต่อย่างที่บอกจริงๆแรงจูงใจของเอกชนอันที่1ก็คือว่าไม่อยากได้เปรียบเสียเปรียบก็อยากได้เท่าๆกันอันที่2จริงๆก็คือเข้าใจเอกชนของเราได้เลยนะเอกชนก็ไม่อยากแข่งขันการประมูลเพราะไม่รู้มันจะไปจบที่ไหนข่าวลือนะเล่นว่าข่าวก่อนมีบางเจ้าเต็มเงินไป 80,000 ล้านบาทสําหรับขึ้น15เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าคราวนี้มันลงตัวมันจบที่ 4,500 ล้านคูณ3บวกเข้าไปอีก2เพราะสักประมาณไม่เกิน 5,000 ล้านอ่ะเต็มที่3 315,000 ล้านเทียบกับเงินข่าวลือที่เตรียมไว้ 80,000 ล้านเนี่ยเอาเงินที่เตรียมไว้ไปลงทุนโครงขายได้ทั่วประเทศเลยดังนั้นข้อเสนอเอกชนเป็นข้อเสนอที่เราฟังได้อยู่ละแต่ถามว่าแล้วจริงๆกลัวอะไรกันอันนี้เป็นทฤษฎีเลยนะทฤษฎีที่มีคนเชื่อว่าถ้าทำให้ราคาสูง1ทำให้ไม่เท่ากัน1จะมีมือที่มองไม่เห็นล้มการประมูลแต่ตอนนี้น่าสงสารนะครับเจ้าของทฤษฎีนี้เพราะต่อให้ทำให้เท่ากัน1ทำให้ราคาถูก1ก็ยังโดนล้มการประมูลอยู่ดีดังนั้นข้ออ้างล้มการประมูลเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อฝันนั้นน่ะคือมันจะเกิดด้วยเหตุอะไรก็ได้ไม่ได้แปลว่าให้คุณเคารพนอกเข้าไปการแจกขึ้นให้เอกชนแล้วก็จะไปร่วมกันประมูลคุณก็โดนประชาชนฟ้องร่วมกันประมูลอยู่ดีนั้นสิ่งที่เป็นสมดุลก็คือว่าสมดุลระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคธุรกิจมันต้องสร้างความสมดุลก็ตามอะไรก็ตามที่เอียงไปภาคนึงเนี่ยมันโดนฟ้องนั่นแหละแต่ล้มหรือไม่ล้มนี่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะไอ้ล้มไม่ล้มนี่เป็นดุลพินิจศาลอยู่ละถ้าท่านสั่งมาเราก็พร้อมทุกทางถ้าท่านบอกว่าทำต่อได้ก็ทำต่อนะครับแต่ก็มีคนถามเล่นๆว่าเฮ้ยแล้วถ้าท่านสั่งหยุดจะทำอย่างไรตอบแบบผมก็บอกว่าอ๋อถ้าท่านสั่งหยุดนะง่ายที่สุดคือเราต้องเอาเหตุผลมาดูว่าท่านสั่งหยุดด้วยเหตุอะไรเพราะถ้าบอกว่าเราจะรอไปจนกว่าคดีได้สิ้นสุดเนี่ยกว่าจะจบศาลชั้นต้นประธานโทษนะครับฟ้องเขาที่แล้วเนี่ยณเดือนก่อนยังไม่ตัดสินเลยนะฮะ2ปี
ที่เพิ่มที่จัดจำหน่ายดีเพราะเราไปขอให้จำหน่ายดีเพราะเรายกเลิกประกาศเก่าที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีไปแล้วมันนั้นใช้สถิติเดิมก็เข้าใจว่าศาลปกครองกลางใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วไปอุทธรณ์ในศาลสูงอีกสักปีไงใน3ปีคิดว่าเราในฐานะกสทชจะรอจนกว่าคดีสุดแล้วค่อยไปออกประกาศใหม่ก็เท่ากับเราใช้เวลาอย่างสูญเสียมากสิ่งที่ทำได้ก็คือศาลท่านสั่งด้วยเหตุอะไรแก้เหตุนั้นไปเถิดถ้าแก้เร็ว1 2เดือนก็ประมูลใหม่ได้ถ้าประมูลไปก็ยังฟ้องเหตุใหม่ก็แสดงเจตนาชัดเจนว่าเอ๊ะนี่ประเภทหมาปากกับลูกแก่หรือเปล่าเราพยายามแก้ท่านยังจะฟ้องเหตุใหม่แต่ถ้าเป็นคนใหม่ฟ้องอีกเรื่องนึงนะครับแต่คนเก่าเราแก้ให้หมดแล้วปึ๊บน่าจะจบลงได้ดังนั้นตอนนี้พูดไปก็เหมือนคาดการก็คือรอคำสั่งศาลก็อย่าคิดมากผมไม่ได้เถียงแทนนะครับว่าควรจะสั่งขึ้นลงตัวเพราะโดยหลักแล้วผมเฉยๆคือถ้าเป็นซีนาริโอซึ่งเข้าใจว่าพอยอมรับได้บ้างนิดหน่อยก็0 20 10 50ก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายแข่งขันกันไม่ได้เพราะในทางทฤษฎีเนี่ยเอกชนก็บอกเองว่าถ้าคนได้คลื่น10อยากให้บริการได้คลื่นคุณภาพเท่ากับคลื่น15ก็ทำได้แต่ต้องลงทุนโครงข่ายสูงกว่าในทางทฤษฎีก็บอกก็ชัดนี่ก็ในเมื่อคุณจ่ายเงินค่าคลื่นน้อยคุณก็มีเงินไปเพิ่มค่าโครงข่ายแต่ถ้าคุณไม่อยากเพิ่มค่าโครงข่ายคุณก็จ่ายเงินค่าคลื่นก็เป็นการแข่งขันกันนะครับอันนี้ถามทั่วไปแล้วอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องจัดสรรคลื่นเท่าไหร่ว่าก็อาจจะเป็นกรณีที่พูดถึงไอ้ตัวโครงข่ายเสมือนเนี่ยครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้บริการอะไรนะเอเชียเนี่ยจะเห็นว่าเอเชียเนี่ยเริ่มผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยนี่ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าในสิงคโปร์ในมาเลเซียนี่ได้แล้วคือไอเอเชียเนี่ยมีบริการมือถือของตัวเองแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายนะแต่ว่าคือจะมีซิงของเอเชียเนี่ยแล้วเติมเงินเติมอะไรไปแล้วก็จะมันก็จะลิงก์แต่พวกบริการโรงแรมที่พักอะไรนะรถเช่าอะไรของเขาประมาณนี้เนี่ยคืออยากให้แบบว่าในฐานะที่บอกว่าดูเรื่องอะไรอย่างนี้แบบคือคาดการณ์ว่าแบบสมมติว่ามันไอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยไม่ถูกฟ้องไม่ถูกอะไรเนี่ยมันตลาดมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับสมมติอีก5ปีเนี่ยมันจะมีบริการอะไรที่เราบอกว่าตอนนี้แบบนึกไม่ออกแต่ว่ามันคืออันที่1เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการกำกับดูแลมันมีขอบหน้าตากฎหมายมันอยู่ดังนั้นจริงๆเนี่ยโอเปอเรเตอร์มือถือในแต่ละประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ต้องนึกถึงบริการที่มันอยู่ภายในขอบเขตประเทศนั้นส่วนบริการที่นอกประเทศเนี่ยเป็นบริการโรมมิ่งเป็นหลักแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักแอร์เอเชียแต่ตอนนี้ที่เจอปัญหาคือเจอปัญหากรณีเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดที่การบินไทยขึ้นได้มามันอะไรนะ A380 เนี่ยไม่ได้เฉพาะการบินไทยนะครับของทุกเจ้าเนี่ยมันจะติดสถานีโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยบริการที่มาพร้อมกับ A380 ก็คือว่าคุณจะได้เสมือนหนึ่งโรมมิ่งอัตโนมัติภายในห้องโดยสารแล้วพอคุณโทรไปปุ๊บเนี่ยมันก็ลงปลายทางคือยิงผ่านดาวเทียมขึ้นไปแล้วลงปลายทางได้ทั่วโลกนะครับก็ชาร์จกันไปดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ข้อจำกัดทางกฎหมายของแต่ละประเทศบางประเทศเนี่ยไอ้การบินประเทศนั้นต้องไปขออนุญาตเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นผู้ให้บริการบางประเทศบอกไม่คุณเป็นแค่พวกโรมมิ่งบางประเทศบอกเฮ้ยไม่เอาไม่สนใจอันนั้นถือเป็นกิจการทั่วไปด้วยซ้ำไม่อยากออกใบอนุญาตอะไรเลยนั้นตรงนี้เนี่ยเผอิญถ้าพูดบนเครื่องบินเนี่ยเป็นเรื่องที่สับสนเล็กน้อยว่าจะใช้อย่างไรนะครับของไทยตอนนี้ก็ยังเจอโจทย์อยู่นะครับตกลงว่าสมมติถ้าให้เป็นการ A380บนเครื่องบินการบินไทยเนี่ยแน่นอนบนน่านฟ้าไทยก็เป็นไทยอ่ะแต่พอน่านฟ้าต่างประเทศมันก็เป็นกฎหมายประเทศนั้นอีกก็ต้องไปว่ากันแต่โดยรวมแล้วเนี่ย A380 ของทุกเครื่องเนี่ยจริงๆมีโอเปอเรเตอร์หลักอยู่2เจ้านะครับแล้ว2เจ้าเนี่ยจะมีคนดูแลเครื่องให้แล้ว2เจ้าเนี้ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไปวิ่งขอไลเซนส์ในแต่ละประเทศให้ไปขอไลเซนส์ในฮ่องกงสิงคโปร์ประเทศอะไรทำนองนี้ให้ก็ตอนนี้เขาบอกครอบคลุมได้หลายสิบประเทศละแล้วถ้าถามว่าตามกฎหมายถ้าบังเอิญประเทศที่เขาขอไม่ออกอนุญาตให้เลยทำยังไงตามกฎการบินระหว่างประเทศถ้าบินผ่านณประเทศนั้นต้องปิดเครื่องหมายถึงปิดเครื่องโทรศัพท์นะหมายถึงว่าสถานีฐานบนเครื่องนั้นใช้งานไม่ได้ดังนั้นบริการบนเครื่องบินเป็นอะไรที่ซับซ้อนเล็กน้อยก็ถ้าถามจริงๆผมไม่คิดว่าเซอร์วิสจะมีอะไรมากหรอกในเมื่อคือตัวคีย์เพอร์ซันหลักก็ยังเป็นโอเปอเรเตอร์3รายนั่นแหละนะครับดังนั้นการเล่นอะไรใหม่ก็ต้องอยู่ที่ความเห็นชอบของ3รายนี้คือเขามีอำนาจเหนือ
ครจะให้บริการได้ต้องมีตามนี้ยกตัวอย่างเอเมนโอเนี่ยเหมือนกันถ้าคุณเป็นโอเนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องยอมให้คุณเป็นด้วยนะไม่ใช่แปลว่าคุณคิดว่าคุณประกาศจริยภาพไปขอเช่าคงขายก็ได้เขาเป็นผู้ขายส่งขายต่อต้องเจรจากันเขายังถือไพ่เหนือเราอยู่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่า 3G น่าจะส่งเสริมให้การจริงๆคำพื้นฐานมันคืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละ3Gน่าส่งเสริมให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกระจายไปได้มากขึ้นข้อจำกัดอินเทอร์เน็ตตอนนี้จริงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรเดียต้นทุนในการเข้าถึงต้นทุนเดิมเนี่ยถ้าใครจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านอันที่หนึ่งก็ต้องมี PC ต้องมีคอมพิวเตอร์นั่นแหละก็แพงส่วนหนึ่งอันที่สองต้องมีต้นทุนค่าบริการรายเดือนค่าบริการรายเดือนเนี่ยถามว่าตอนนี้คนกรุงเทพเกือบทุกตรอกซอกซอยอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับแต่สถิติก็มีคนใช้งานประมาณไม่ครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงด้วยซ้ำถามว่าทำไมเพราะคนส่วนหนึ่งรู้สึกว่า590 บาทเอาไปทำอื่นดีกว่าถ้ารายได้เขาน้อยนะหลายคนก็พูดด้วยซ้ำว่าเอ๊ะทำไมมาร์เก็ตติ้งของอินเทอร์เน็ตไม่ว่ามือถือหรือมือถือหรืออินเทอร์เน็ตบ้านเหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ถ้าสมัยก่อน590 บาทได้แค่2 เมกนะแล้วก็อัพเป็น3เป็น4เป็น6เป็น10วันนี้เป็น10คำถามคนจนก็คือว่าเฮ้ยทำไมคุณให้590 บาทบ้านนั้น10 เมกท่านขอ2 เมก100 บาทไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณว่ามันสมควรไหมที่เราตั้งราคาไปเป็น1,000 ล้าน10,000 ล้านในการประมูลเนี่ยเพราะว่าในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโอเคอันนี้อธิบายซึ่งเป็นทฤษฎีซึ่งอาจจะฟังแล้วขัดหูแต่แปลกตรงที่ว่าที่ปรึกษาที่กสช.จ้างนะครับตั้งแต่สมัยก่อนหรือแม้แต่ปีนี้ที่ปรึกษาซึ่งเราจ้างคือนักเศรษฐศาสตร์จุฬายืนยันว่าโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มูลค่าการประมูลและได้การประมูลไม่กระทบราคาผู้บริโภคสิ่งที่กระทบราคาผู้บริโภคคือการแข่งขันในตลาดถามว่าถ้าตอนนี้เขาได้ขึ้นถูกเอกชนมีแรงจูงใจในการขายของถูกด้วยไหมไม่มีอยู่ที่ตลาดมันกำหนดราคาได้สูงไหมก็กำหนดราคาสูงสุดอยู่แล้วดังนั้นเช่นเดียวกันต่อให้เอกชนได้ขึ้นแพงถามว่าเขาจะขายแพงไหมเขาขายแพงได้เท่าที่ตลาดอนุญาตถ้าตลาดมันกำหนดราคาไว้แค่นี้แปลว่าเขาต้องใช้เวลานานขึ้นในการคุ้มทุนได้กำไรแต่เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีความสามารถในการกำหนดราคาแพงกว่าตลาดเพราะเขาจะเจ๊งดังนั้นวิธีการประมูลเนี่ยคนเข้าร่วมประมูลต้องคิดให้ดีว่าเงินที่จ่ายแพงเนี่ยอยู่รอดหรือเจ๊งถ้าประเมินผิดสถานเดียวที่จะเกิดขึ้นคือเจ๊งนะครับไม่ใช่ขายแพงได้ไปเรื่อยๆโดยที่ผู้ร่วมต้องจับใจซื้อเพราะผู้ร่วมมีทางเลือกใครขายแพงฉันก็ไม่ซื้อสิ่งนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าซังคอสบางท่านก็เถียงว่ามันไม่เหมือนซังคอสแต่ข้อที่จริง FCC เนี่ยเคยเน้นจากการที่เขารีวิวการประมูลขึ้นในสหรัฐอเมริกากับการจัดสรรขึ้นโดยวิธีอื่นทั่วอเมริกาแล้วพบว่าวิธีการประมูลขึ้นไม่ได้ทำให้อัตราค่าบริการผู้บริโภคแพงขึ้นเลยแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีนักวิชาการเกาหลีทบทวนการจัดสรรขึ้น 3G ทั่วโลกเหมือนกันก็พบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทั่วโลกไม่เฉพาะอเมริกาละว่าการประมูลขึ้น 3G ด้วยการประมูลไม่มีผลต่ออัตราค่าบริการที่ผู้บริโภคทางได้รับดังนั้นทั้งทฤษฎีและ empiricalinformation แล้วที่เราได้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีผลแต่สิ่งที่ผู้การพยายามบอกให้มีผลเพราะตัวเองไม่อยากจ่ายค่าคลื่นแพงใครจะไปบอกว่าโอ้ยประมูลราคาประมูลมีผลหรอกรัฐก็เก็บมากขึ้นดิแต่เขาจริงเนี่ยต่อให้คุณอยากมีผลคุณก็มีผลได้ไม่ 100% เพราะคู่แข่งเขากำหนดราคาต่ำกว่าเหมือนเนี่ยเหมือนที่ผมพยายามบอกอ่ะถ้าผมซื้อที่ทำปั๊มน้ำมันแพงถามว่าผมขายปั๊มแพงกว่าเชลล์ปตท.ได้ไหมขายน้ำมันไม่ได้ถ้าขายแพงกว่าผมก็ต้องปิดปั๊มดังนั้นถ้าผมคิดว่าซื้อที่แพงผมก็ไม่ต้องเปิดปั๊มนั่นเองคือปัจจุบันเนี่ยสมมติเราเทียบว่ารายได้โดยรวมเนี่ยของคนไทยทั่วไปเนี่ยเราบอกว่าอยู่ประมาณ15,000ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายทางด้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็5-6%เข้าไปแล้วซึ่งจะว่าเราก็ถือว่าสูงถ้าจะเทียบกับประเทศแบบยุโรปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแบบเราจะไปแบบแปลไปมองว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขารายได้เขาได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้คืออันนี้อย่างข้อมูลตรงกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยที่ผมเคยพยายามบอกมาหลายปีละการที่พวกการเมืองไทยชอบสร้างความเชื่อให้ผู้ลงชื่อว่าค่าตัวเมืองไทยถูกที่สุดในโลกนี่ไม่จริงถ้ารีวิวเทียบกับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพแล้วเนี่ยเราอยู่ระดับกลางๆค่อนข้างแพงของโลกนะครับดังนั้นต่อให้คิดเป็นสตางค์ก็เราถูกอ่ะแต่คนอื่นมันคิดกับรายได้มันถูกกว่ามากมายมหาศาลนะ
ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อเสนอผมข้อเสนอที่มีหลายคนพยายามเสนอนะแต่ยังไม่สำเร็จไม่น่าเชื่อนะครับมีโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งเขาฟันธงมาทางนี้เคยมีคนเสนอเล่นๆว่าถ้าสมมติเนี่ยยังเถียงกันอยู่ว่ารายได้จากการประมูลมีผลกระทบกับพวกหรือเปล่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเรามากำหนดราคาพวกปลายทางก่อนไหมอย่างเช่นประกาศเป็น 3G ครั้งเนี้ยค่าโทรห้ามเกินนาทีละ50ตังค์ค่าอินเทอร์เน็ตห้ามเกินเมกะบาทถ้าเป็นอันลิมิตไม่เกินกี่บาทก็ว่าไปเท่ากับเราบอกโจทย์ให้กับนักเรียน3คนแล้วนะว่าคุณคำนวณมาว่าถ้าคุณคิดว่าประมูลแค่ไหนถึงจะคุ้มอยู่รอดได้แล้วผู้บริโภคก็จะได้การการันตีราคาในตัวไปด้วยซึ่งรายได้เขาอาจจะต่ำกว่าช่างมันเพราะอันนี้คือการแข่งขันในเชิงกำกับปลายทางนะส่วนคุณอาจให้แค่ไม่กี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านแล้วแต่คุณจำนวนก็ว่าไปแต่บังเอิญหลายท่านไม่ซื้อแนวทางนี้ยังรู้สึกว่าอยากกำกับราคาอย่างนี้มันเลยให้เขาแข่งขันในตลาดนั่นแหละแต่ถ้าบังเอิญโซลูชันมันกลับมาเป็นอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเรื่องตอนเนี้ยเรื่องฟ้องอาจจะไม่เป็นเหตุถามว่าทำไมพ่อคุณพวกได้สมมติ50ตังค์หรือบาทก็แฮปปี้ละนะครับแล้วก็มีโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งซึ่งมีข่าวลือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการฟ้องทั้งหลายทั้งแหล่ผมก็ถามไปว่าเฮ้ยได้ข่าวว่ามีคนบอกว่าบริษัทคุณเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์อยากประมูลถ้าจริงๆทุกบริษัทมีตังค์หมดแหละแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยจะว่ายังไงเขาบอกว่าไงรู้ป่ะบอกแนวทางนี้แหละที่เขาอยากได้เขาไม่ได้ว่าเลยนะถ้าจะบอกว่ากำหนดราคาห้ามโทรเกินกี่บาทไม่ห้ามเกินกี่บาทเนี่ยว่ามาเลยแต่ก็รู้โจทย์ก่อนแล้วถ้าโจทย์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประมูลไม่ต้องแพงมากเพราะเขารู้อยู่รายได้หลังประมูลเขาไม่เยอะดังนั้นต้นทุนก่อนประมูลก็ต้องไม่เยอะด้วยก็แฟงทุกฝ่ายก็เป็นข้อเสนอที่มีคนพยายามทดลองเสนอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับไม่แน่ว่าตอนประมูลขึ้น1,800อาจจะมีโซลูชันนี้ก็ได้ครับก็ครับเป็นประเด็นว่าห้ามผู้ก่อการต่างชาติเข้ามาให้บริการในเมืองไทยเนี่ยครับเคยผมเข้าใจเมืองไทยเนี่ยติดจริงๆแล้วติดพวก WTO อะไรพวกนี้ไปแล้วแล้วก็เปิดเสรีสุรคมนาคมเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่ผิดข้อตกลงระหว่างประเทศก็อย่างน้อยสุดมันก็จะเจอโจทย์ AEC แหละเพราะ AEC เนี่ยเข้าใจว่าเราต้องยอมให้ต่างชาติ AEC เข้ามาถือหุ้นได้ 70% ไม่ซ้ำมันดังนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องมีนโยบายระดับประเทศว่าเราจะทบทวนตรงนี้หรือไม่อย่างไรครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องใหญ่ยังไม่มีการทบทวนมันก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่ซึ่งเอกชนก็บอกว่าธุรกิจอื่นก็เหมือนกันก็ปรับตัวโดยใช้การถือหุ้นหลายชั้นนั่นแหละนะครับก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายการประกอบธุรกิจต่างๆด้านที่พาณิชย์ดูแลอยู่นะในส่วนของกสทชต้องบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้ชี้ว่าใครเป็นต่างด้าวไม่ต่างด้าวนะอันนั้นถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์กับตำรวจตามกฎหมายเป็นเรื่องพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวถ้าชี้มาปุ๊บเราก็ต้องถอนใบอนุญาตแต่ถ้าไม่ชี้ก็ยังถือว่าเขายังมีสิทธิ์ประกอบกิจการอยู่